ี่ยครับฮีโร่โบซีเกียเป็นไงครับครับแจ๋วเลยครับก็ดีครับก็เป็นแคมเปญที่เป็นเหมือนว่าใช้เราแล้วก็เหมือนเป็นฮีโร่เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยทั้งหมดเลยนะครับที่มีอยู่นะครับในโปรซีเคียวซึ่งเป็นช็อปเป็นวันสต็อปช็อปนะครับเกี่ยวกับความปลอดภัยก็ดีครับแล้วก็ถ่ายทำหนังโฆษณาไปได้สักพักแล้วนะครับก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นก็ดีครับมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็จริงๆแล้วได้รู้จักกันมาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยอยากได้วีมาเป็นพรีเซนเตอร์กันสุดท้ายก็ได้มาร่วมงานกันจริงๆครับตัดสินใจนานไหมครับอาจารย์โอ้ยก็คือจริงคุยกันเลยก็เห็นว่ามันเหมาะสมก็ซักเลยครับเรียบร้อยโอเคก็ดีครับสนุกดีโฆษณาเนี้ยขนาดตัวเขียนเนี้ยได้ร่วมงานกับน้องแรกโอ้ยสบายครับได้เข้ากันไม่เยอะครับไม่เยอะเนี่ยก็จะถ่ายแบบเรียกว่าอะไรอ่ะบลูสกรีนมากกว่าใช่ครับดีครับใช่ฮะเยอะเลยครับก็ดีมากๆครับก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าทอดผ้าป่าเนาะแล้วก็ได้ร่วมทำบุญกับทั้งแฟนคลับด้วยแล้วก็มีอีกหลายท่านที่ร่วมทำบุญมาด้วยอะไรเงี้ยครับก็ถึงเรียบร้อยครับยอดบริจาคให้เท่าไหร่พูดยังไงนะครับผมนะครับ 700,000 ผมจำตัวเลขไม่ได้ครับประมาณ 700,000 กว่าครับเหมือนงานไปย่อมๆเลยนะครับเหมือนงานมีตติ้งใช่ครับเหมือนงานมีตติ้งแล้วจริงๆแล้วคงมีจัดเป็นมีตติ้งซึ่งแบบเป็นแบบเหมือนกับแบบทานข้าวกันอีกครั้งนึงครับไม่ครับว่าชาวบ้านแถบนั้นแทบแห่ไปทั้งหมู่บ้านเลยดีครับก็มาช่วยกันรับบุญครับเพราะว่าจริงๆการทำบุญใหญ่ๆก็ต้องทำพร้อมกันหลายๆคนครับครับจริงๆก็ทำบุญหลายๆอย่างนะครับก็นอกเหนือจากการทำบุญก็อาจจะมีเรื่องของมีพวกทำทานด้วยอะไรด้วยเนาะมีโปรเจกต์มีอะไรพวกนี้ก็จะพยายามครับก็จะพยายามทำให้ได้เยอะที่สุดใช่ครับครับนี่ก็จริงมันก็เป็นรายการใหม่นะครับของทางช่อง7นะครับก็บอกได้ไหมเนี่ยได้เลยใช่ไหมครับก็ชื่อว่ารายการซุปเปอร์เวียครับก็จะเป็นรายการเฉพาะวันหยุดนะครับตะเลิกของทางช่อง7 HD นะครับก็จะเริ่มเทปแรกน่าจะช่วงประมาณสักกรกฎานะครับก็จะเป็นเทปแรกที่จะออกมาให้ได้ชมกันในช่วงวันหยุดรูปแบบรายการเป็นรูปแบบรายการการเดินทางครับโดยมีผมเป็นผู้ดำเนินรายการก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นตัวดำเนินเรื่องครับมันเป็นการเล่าเรื่องมันไม่เหมือนรายการที่ออกมาพูดไปเที่ยวนี่กินนี่อะไรเงี้ยจะเป็นรายการการเดินทางซึ่งไปในที่มีปัญหาก็เหมือนกับว่าแบบเอ้ยเราเป็นซูเปอร์เวียนะคือไปช่วยแล้วก็อาจจะแบบเหมือนกับว่าไปพูดคุยถึงการเปลี่ยนแปลงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจังหวัดต่างๆมีคนที่มีความรู้เป็นปราชญ์ในจังหวัดนั้นๆก็จะเข้าไปพูดคุยกับเขาในเรื่องที่เกิดขึ้นในจังหวัดนั้นๆอะไรเงี้ยแล้วอะไรประมาณนี้ครับเปลี่ยนแนวมาทำแบบนี้ค่ะพี่เบนเปลี่ยนแนวมาทำแบบแนวเดินทางแบบนี้อ๋อจริงๆมันไม่ได้เปลี่ยนนะครับมันเป็นรายการที่เราไม่เคยทำนะครับแล้วก็แบบก็จะเป็นนักแสดงก็ส่วนใหญ่ไปแม่ใช่ครับขี่ก็จะมีด้วยครับก็การเดินทางก็จะใช้เป็นมอเตอร์ไซค์ก็คือใช่ครับก็คือพูดง่ายๆก็คือมันก็คือไลฟ์สไตล์เราแหละที่แบบเราชอบขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็อยากให้การไปก็เกิดประโยชน์อะไรเงี้ยครับครับวันพรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปที่จังหวัดน่านเพื่อจะไปขายกอดเพราะว่าเราจะเอาเงินที่ได้มาจากการขายกอดเนี่ยไปร่วมในการบวชป่าใช่ไหมครับใช่ใช่ครับที่นั่นแหละฮะก็ยังไงก็ใครที่อยู่ว่างนะครับหรือว่าอยู่จังหวัดใกล้เคียงก็มาได้ครับไปที่อำเภอไหนที่เคียงอยู่อำเภอเมืองนะครับใช่ครับก็มากันเยอะๆครับเชื่อกันที่เวียร์เราไม่ตรงวันเกิดนี่นะคะครับเพื่อนในกองถ่ายก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์อะไรกันแล้วก็มีภาพเองครับแค่นี้ก็เป็นประเด็นแล้วครับตลกจังอยากแค่พี่มิกอยากสิงพี่มิกนี่เหรอครับ
หรือว่าอยากสิงพี่เวียเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับพี่เวียแบบเขามาเซอร์ไพรส์ยังไงบ้างจริงๆมันไม่มีอะไรน่าสนใจครับมันก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นปกติในกองถ่ายแล้วชอบเล่นกันนะครับก็เป็นแบบเหมือนกับว่าวันนั้นเป็นวันที่ไม่มีผู้หญิงเลยเป็นวันที่มีเฉพาะผู้ชายถ่ายกันเป็นฉากบู๊เราก็เอ๊ะวันนี้มันต้องมีใครมาเบิร์ธเดย์เราแน่ๆเลยเพราะว่ามันเพิ่งผ่านวันเกิดมาไม่นานเราเพิ่งกลับมาจากที่ไปหาแม่ใช่มั้ยครับต้องมีเซอร์ไพรส์แน่นอนแต่วันนี้ไม่มีผู้หญิงเลยเอ๊ะใครจะถือเค้กมาให้เราแล้วนึกกันใจไงเพราะเราแบบโดนเซอร์ไพรส์บ่อยหาว่าแล้วเชียร์จะเป็น2หนุ่มเดินมาแบบหน้าจิ้มลิ้มมาเลยครับเบิร์ธเดย์คิสหน่อยอะไรเงี้ยครับก็แกล้งกันน่ารักดีผมโดนผู้ชายหอมบ่อยมากครับผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะโดนตลอดเลยเพราะเขาจะแซวว่าแบบอุ้ยเป็นคนนู้นที่มีเป็นเกย์คือเรื่องถ้างั้นพ่อผมก็เป็นเกย์สิครับเพราะพ่อผมก็หอมผมบ่อยมากเลยจิ้นกันเยอะนะครับเนี่ยอืมจิ้นอะไรนะเราจิ้นกันอะไรนะจิ้นใครไม่ได้กับดูละครเป็นละครบู๊ครับอย่าไปมองดูให้มันเป็นละครแบบออกแนวแบบอีกแบบนึงอะไรเงี้ยแต่จริงๆตอนจบก็ไม่แน่นะครับอาจจะได้กันเองฮะถ้ามีงานประมาณนี้พี่ยินดีรับไหมแบบงานแบบชายรักชายสาววายอะไรเงี้ยสาววายเอาใจสาววายหรือจะมีชอบผู้ชายกับผู้ชายสาววายคือผู้หญิงที่ชอบชายรักชายเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันแปลกหมดเนาะโลกเขาจีบกันเยอะอะไรเงี้ยถ้ามีงานแบบนี้ติดต่อมาพี่ให้ละครับคืออย่าให้ผมเป็นภาพนั้นนะครับขอให้ผมได้อยู่ของผมแบบสบายๆนะครับก็แสดงอย่างที่จะไปทำบุญวันเกิดวันนั้นน้องเบลล่าก็ไปอีกวันนึงน้องเบลล่าก็ทำบุญเหมือนกันหลายคนก็เลยชมจริงผมว่าผมเชื่อว่าทุกๆคนนะฮะไม่ได้เฉพาะผมหรือว่าน้องอะไรเงี้ยทุกคนก็ถ้ามีเวลาก็ทำบุญกันอยู่แล้วนะครับทุกๆคนเลยจริงๆครับได้เห็นกระแสที่หลายๆคนเขาฟินกันไหมครับผมไม่ค่อยได้ตามครับต้องขอโทษบางทีแบบลงรูปไปก็มาอ่านท้ายๆแล้วอะไรเงี้ยหลายคนก็เชื่ออยากจะให้เห็นทำบุญร่วมกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีเวลาว่างตรงกันแต่ส่วนมากยากมากครับแต่ว่าถ้าฝากตังค์ร่วมทำบุญก็มีบ้างครับแต่วันนี้มีโอกาสได้ชวนเวลาไหมครับวันที่มีเวลาได้ชวนเวลาผมชวนทุกคนนะฮะชวนทุกคนชวนเพื่อนชวนแต่ว่าบางทีเขาก็ไม่ว่างกันเนาะเราก็เข้าใจว่าบางคนก็แบบต้องบอกล่วงหน้านิดนึงอะไรเงี้ยเราก็แบบก็มีบางคนที่มาได้บ้างครับที่ไปบ้างครับได้ชวนพี่เวียนหรือเปล่าชวนครับแต่ผมก็ไม่ว่างครับเสียดายฝากครับฝากตังไปครับเวลาก็มาครับผมเนี่ยตอนนี้ก็ยังคุยกันปกติเหมือนเดิมนะปกติครับผมสนิทกันเหมือนเดิมปกติครับพี่เวียครับตอนนี้เรื่องสัญญายังอยู่กับพี่เวียอยู่ไหมต้องบอกตั้งแต่แรกที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วคือผมไม่มีสัญญาครับผมเป็นสัญญาใจครับสัญญาใจก็ยังมีอยู่ก็คือยาวๆครับจนกว่าจะตายจากกันนะเพราะว่าเราไม่มีสัญญาเป็นกระดาษเพราะเนี่ยเราก็ไม่ได้แบบมีอะไรผูกมัดกันด้วยซ้ำนะครับการอยู่ด้วยกันมันเป็นการอยู่กับครอบครัวมากกว่าคือให้คำปรึกษาโทรหาการนู่นนี่นั่นมากกว่าแบบมันไม่เหมือนกับว่าแบบเฮ้ยเป็นผู้จัดการแล้วมาหักตังค์ไม่ใช่อย่างนั้นครับเราก็จะดูแลกันแบบว่าเหมือนคุณแม่ฝากให้พี่ชายดูแลน้องชายอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับตอนนี้กี่ปีแล้วครับที่เรียนอยู่ด้วยกันมาก็ตั้งแต่เข้าวงการเนี่ยก็11แล้วใช่ไหมแล้วตรงนี้เรื่องประโยชน์ดูแลกันยังไงครับช่วงนี้โอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบชิลมากครับก็พอหางานมาก็ให้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนดูแลแบบเป็นค่าน้ำชงน้ำชาเราไม่ได้แบบเฮ้ยต้องมาหักแบบเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไม่ได้กะว่าจะมารวยเพราะเรื่องนี้อยู่แล้วก็จะเป็นพี่โชซึ่งพี่โชก็คือคุณเอ๋แหละก็สมัยก็อยู่ด้วยกันก็คือเหมือนเรียกว่าอะไรอ่ะจัดการแยกออกมาก็ดูแลไปคืออย่างนี้ครับขออนุญาตพี่โชมาดูก็คือ8%ให้ทั้งพี่โชด้วยแล้วก็พี่อันนี้เป็นความลับนะครับความลับเดี๋ยวคนอื่นจะทำตามครับสูตรใครสูตรมันบางคนก็จะแบ่งจากดาราเองเลยบางคนได้รับเป็นเงินเดือนบางคนได้แบ่ง 3-4 ทางอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าทางใครทางมันว่าแบบชอบแนวไหนอะไรเงี้ยผมก็จะมีแนวของผมบางคนผู้จัดการมีเด็ก10คน10คนก็จะแบบ10แบบ
ไม่เหมือนกันในการตอบรับหรือว่าการแบ่งเปอร์เซ็นต์ในกระทู้ว่าท่านเขียนแรงว่าแบบปีจ่าพีเอเลยผมว่าเขาก็พยายามสร้างกระแสมากกว่าครับซึ่งจริงๆไม่ต้องสร้างแล้วนะครับพวกเราทุกคนก็มีความสุขกันอยู่แล้วเลยไม่ได้มีอะไรขัดแย้ง